เมื่อวันที่30พฤษภาคม2561กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดโครงการประชารัฐรวมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานโดยมีผู้บริหารระดับสูงคอยให้การต้อนรับและร่วมโครงการประกอบไปด้วยนายจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพลโทพิษณุบุญรักษาเจ้ากรมพลาธิการทหารบกหลังจากนั้นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมงานซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผู้บริหารจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจในจังหวัดสมุทรปราการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลร่วมปลูกต้นกล้าโกงกางและต้นลำพูจำนวน304ต้นหลังจากนั้นท่านรัฐมนตรีทศและอธิบดีทชได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนและสุดท้ายได้ร่วมกันปลูกต้นดวงผึ้งตามโครงการประชารัฐรวมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลและฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองและฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้อีกด้วยณสถานทางอากาศบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ